สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ DVD เรื่อง Village of the Damned นะครับเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับที่ผมชอบที่สุดให้อันดับหนึ่งเลยครับปู่จอห์นคาร์เพนเตอร์นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับได้มีเงาขนาดใหญ่นะครับมาที่เมืองแห่งนี้นะครับแล้วทำให้คนในเมืองนี้ได้หลับสลบกันหมดเลยนะครับเวลาผ่านไปผู้หญิงในเมืองนี้ท้องกันหมดเลยนะครับแล้วได้คลอดเด็กออกมาหน้าตาจะมาคล้ายๆกันหมดเลยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเด็กพวกนี้จะนิสัยจะแปลกๆมีนิสัยคืออมหิตนะครับแต่จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกของตัวเอกของเรื่องนะครับเขาจะมีนิสัยไม่เหมือนคนอื่นครับจะเป็นคนดีหน่อยนะครับไอ้เงาที่ผ่านมานั่นคือก็ไม่ต้องคือเดาได้เลยครับมันเป็นเงาของ UFO นะครับแต่เพียงแค่ว่าหนังเขาไม่ถ่ายให้ดูว่าเป็นยานอวกาศนะครับชื่อไทยว่ามฤตยูเงียบกินเมืองนะครับหนังเรื่องนี้นะครับออกฉายปี1995นะครับเป็นงานปู่จอห์นคาร์เพนเตอร์นะครับได้นำหนังเลือกหนังเก่านะครับปี1960นะครับมารีเมคใหม่นะครับทำใหม่เดิมทีหนังเรื่องนี้เป็นบทเป็นหนังสือมาก่อนนะครับดูหน้าปกนะครับจะเป็นรูปเด็ก3คนนะครับผมสีขาวหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วตาสีแดงๆนะครับด้านบนสุดจะเขียนชื่อหนังว่าสีเหลืองว่าอาจจะเป็นชื่อตัวหนังสือของผู้กับจอห์นคาร์เพนเตอร์ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ Village of the Damned สีเหลืองนะครับลงมาก็เป็นหน้าเด็ก3คนนะครับแล้วด้านหลังของเด็กก็จะเป็นเงาของเมฆสีดำๆนะครับเป็นแบ็คกราวด์จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือลงมาจะเป็นเขียนว่า Beware the Children นะครับลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับที่จะโดนเด็กพวกนี้กินเมืองนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะมีบทภาพยนตร์ตรงกับหนังไทยอยู่เรื่องนึงนะครับชื่อหนังว่ากาเวาที่บางเพลงนะครับทําออกมาคือเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันมากบทภาพยนตร์เดียวกันเลยครับบ้างก็ว่าบังเอิญเหมือนนะครับบ้างก็ว่าเราไปก๊อปปี้เขามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะเอาบทภาพยนตร์เขามาดัดแปลงทำใหม่นะครับในเป็นฉบับไทยนะครับไม่น่าจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนกันมากเลยนะครับพระเอกก็จะเป็นคริสโตเฟอร์ลิฟนะครับซูเปอร์แมนคนเก่านะครับและนางเอกก็เคตตี้เอลลี่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องย่อนะครับอันนี้จะเป็นสเปเชียลฟีเจอร์นะครับจะมีอะไรบ้างตัวอย่างหนังนะครับโปรดักชั่นนักแสดงครับฟิล์มเมกเกอร์กันนะครับแล้วก็เว็บลิงก์นะครับเป็นผลงานของสร้างโดยยูนิเวอร์แซลนะครับโคลัมเบียทัชสตาร์นะครับโคลัมเบียทัชสตาร์ยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็อัตราส่วนภาพก็ 2.35 ต่อ1นะครับไวสกรีนนะครับภาพสีมีให้เลือก2ภาษานะครับภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือระบบของหนังนะครับ Dolby Digital 5.1 นะครับ Stereo ตัวนี้จะเป็นตัวโซน3นะครับมีซับไทยนะครับนะฮะความยาว1ชั่วโมง38นาทีนะครับโซน3หนังเรื่องนี้ DVD นี่ค่อนข้างที่จะหายากมากเลยครับตัวนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นแบบม้วนวิดีโอหนังเรื่องนี้แทบจะคว้างทิ้งกันเต็มไปหมดเลยนะครับขายไม่ค่อยได้นะครับแต่ทุกวันนี้หนังเรื่องนี้หายากมากครับเป็นงานที่เน้นแนวอารมณ์นะครับจะไม่ค่อยมีฉากสยองอะไรมากมายนะครับจะเป็นเน้นอารมณ์คนดูนะครับจะไม่มีหน้าเอเลี่ยนให้เราเห็นนะครับเอเลี่ยนก็คืออยู่ในตัวเด็กพวกนี้ครับด้านในก็จะมีแค่นี้นะครับเป็นแผ่นสีเงินแล้วก็จะมีตัวหนังสือของหนังว่า Village of the Damned นะครับโซน3นะครับ Universal ระบบภาพ 2.35 ต่อ1นะครับเป็น import นำเข้ามานะครับ
Village of the Dam มฤตยูเงียบกินเมืองยังหาดูได้ตามเซิร์ชดูเอานะครับตามเน็ตตามอะไรนะครับออนไลน์ก็พอมีให้ดูอยู่นะครับสวัสดีครับ